get him falling for a stranger, a player singing I love you. How to be this is a battle. โอเคครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะฮะเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดของช่องรัสเซียชาแนลครับผมอยู่ผมอาริฟีนครับนะฮะแล้วก็คุณลูกเกอร์ตอนนี้ไฟดับนะน่าจะมาอีกไม่นานนะฮะก็อยู่กับรายการเดินเข้ารายการรีเพย์ดัลตันลีกซีซั่นที่2นะฮะรอบกรุ๊ปสเตจที่2ครับเป็นการแข่งขันของกลุ่ม1สายบนนะฮะก็เป็นการเจอกันระหว่างทีม Empire แล้วก็ Rockies นะซึ่งนี่เป็นเกมที่3แล้วครับเป็นเกมตัดสินครับว่าใครจะอยู่สายบนต่อไปครับสำหรับ2ทีมนี้นะฮะมาเกมเมื่อกี้ฮะ Empire ก็จัดหนักนะฮะมาเคลมไปได้13นาทีเท่านั้นนะแล้วก็แม่ Rockies ก็น่าจะเลือกแผนมาผิดนะฮะก็เงียบกันไปนะตอนนี้ Empire ก็มาอยู่ฝั่งเดอะไดครับแล้วก็ Rockies ครับอยู่ทางฝั่งเดอะเรเดียนนะฮะทางด้าน Empire แบน2ตัวเป็นเลเซอร์ครับแล้วก็ IOนะ Rockies แบนเป็นทางด้าน Owl ครับแล้วก็ Abaddon ตอนนี้หลุดอยู่เป็นทางด้าน Bad Rider ครับนะทางด้านของ Life Stealer นะ Naga Silent นะฮะ Voices นะก็หลุดอยู่นะ Timber Saw Elder Titan นะฮะหลุดมาหลายตัวนะไม่รู้ว่าทางด้าน Empire จะเลือกอะไรมาฮะแล้วตัดสินใจเลือกมาเป็นแบทไรเดอร์นะฮะไม่รู้ว่าล็อกคิดยังไงล็อกคิดเลือกเป็นนากาเซเลนมาตัวแรกครับและตัวที่2มาเป็นเอลเดอร์ไททันครับผมสามารถคอมโบคู่กันได้นะสำหรับนากาเซเลนแล้วก็เอลเดอร์ไททันนะนากาเซเลนมีสกิลเอสเนจับเอาไว้นะฮะมีริปไทนะฮะเอลเดอร์สามารถที่จะสปิริตใส่ตัวที่นากาเซเลนเอสเนไว้ครับแล้วก็จัดการสตันหลับไปเนี่ยเอ็กโคสตอมนี่ฮะทางด้าน Empire ครับผมเลือกเป็น Light Stealer ฮะอื้อหือนะเป็น Bad Bomb นะฮะสำหรับทีม Empire นะฮะแล้ว Empire ก็แบนต่อเป็น Gyrocopter ครับน่าจะกลัวตัวนำเลน3ด้วยนะฮะเพราะว่านากาเซียนสามารถที่จะนำเลน3ได้นะฮะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีตัวหนึ่งเพราะว่ามี Riptide รถเกราะครับและถ้ามี Gyrocopter มาเนี่ยงานจะเข้าได้นะเนี่ยเพราะว่ามีแฟลกแคนนอนนั่นเองทางด้านล็อกคิสแบนต่อเป็นโทรวาลอดครับผมโอเคนี่โอเคฮะไม่ได้จ่ายไม่ใช่ไม่จ่ายค่าไฟใช่ไหมฮะเนี่ยไอผมจ่ายบ้านผมมีตังค์อีนะอย่างนี้ต้องมาจ่ายค่าไฟให้ผมหน่อยแล้วบอกเลขบัญชีมาฮะไอ้เนี่ยแหมนะพอเราจ่ายไปแล้วก็มาแบบนี้นะฮะนะนิสัยนะใครเกลียดผมบอกได้ในช่องแชทนะฮะทำไมฮะดับไฟบ้านผมเลยเนี่ยเราผมไม่เคยทำอะไรผิดให้นะฮะเนี่ยตัวที่4 Empire ยังไม่รู้ว่าจะแบนเป็นอะไรนี่แบนเป็นปั๊กไปฮะแต่นากากับเอเดอร์ท่านนี้ก็สามารถได้จำคอมโบได้อีกหลายอีกอันหนึ่งฮะก็จะเป็นนากาหลับเอาไว้นะฮะเอเดอร์ท่านกดอันติเนี่ยก็คราวนี้ฮะเอ็มพายจะใช้แบทบอมบ้างครับผมใช่นะฮะอย่างที่ปล่อยให้ล็อกคิดเดินเกมบ่อยเมื่อกี้ไม่รู้เกมแรกนี่ซ้อมมือหรือเปล่าฮะสำหรับเอ็มพายก็ยังคงความโหดเหมือนเดิมครับสำหรับเกมเมื่อกี้ถือว่าชุดนี้ทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับ Empire ขาดแค่ประสบการณ์ครับผมเพราะผู้เล่นหลายๆคนยังอายุยังน้อยอยู่ครับสำหรับ Empire ชุดนี้ Dire Team Pick เลือกต่อเป็น Darkseer นะสำหรับท่านทีม Rockies ครับก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่เนี่ยที่สามารถที่จะอยู่ฮาร์ดเลนอยู่ป่าก็ได้ครับแล้วก็สามารถกดดันไลท์ซีลเลอร์ได้ด้วยนะเพราะไลท์ซีลเลอร์เป็นฮีโร่ประเภทเมลีเนี่ยครับดาร์กเซียนะเซียที่อยู่แถวรังสิตหรือเปล่าเอาแล้วนะก็พยายามจะเล่นนะฮะสำหรับคุณนุ๊กเกอร์นะแหมนะ
ถ้าเป็นฮีโร่ประเภทมารีนี่ก็จะอร่อยกันเลยนะอิ่มไปนะนะผลไม้นะนี่ก็แบนเป็นเชนไปครับทางด้านร็อกคิสครับทางด้านเอ็มพายเลือกเป็นไซเลนต์อู้เนี่ยเคยเล่นตอนรอบแลนด์ไฟนอลด้วยนะสำหรับตัวนี้ครับไซเลนเซอร์แล้วก็เอาชนะไปได้ด้วยครับมาดูเกมนี้ฮะจะเป็นยังไงนะอู้แล้วเลือกวีเวอร์มาฮะร็อกคิสนะที่จริงโดนใบไปนี่งานเข้าได้เลยนะฮะวีเวอร์อู้เนี่ยน่าสนใจกันนะไซเลนเซอร์นี่เขาเล่นเป็นอะไรนะแครี่เหรอไม่ใช่ครับเป็นตัวซับพอร์ตฮะนี่ว่าไซเลนเซอร์ไซเลนจะเล่นใช่ไหมแล้วก็เลือกเป็นดูมาอีกหนึ่งตัวที่เอามาจัดการวีเวอร์ด้วยสกิลดูมนะฮะครับโอ้เนี่ยแต่จริงไซเลนเซอร์ก็อยู่เลนกลางได้นะเพราะว่าเลนกลางถ้าเจอเอลเดนท่านก็อยู่ได้นะครับต้องมาดูอีกทีหนึ่งฮะว่าจะจัดกันยังไงครับสำหรับ4ตัวนี้มันตัวนะโซโล่ไป3แล้วครับถ้าเซเลนซ่าและเซเลนเซอร์จะมาโซโล่อีกตัวนึงก็ไม่น่าจะใช่นะฮะนี่ก็แบนเป็นรูบิกทิ้งไปครับตัวเคาน์เตอร์พิกวีเวอร์นะฮะกอบสกิลซูกิชิได้ฮะแบนพี่เลี้ยงกันไปครับจะขาดพี่เลี้ยงแต่ร็อกเคสยังขาดฮีโร่พี่เลี้ยงเหมือนกันฮะใช่แล้วเนี่ยกำลังคิดว่าเป็นตัวอะไรที่จะมาอยู่คู่กับนากาเซเลนนะฮะก็มีไวเซตก็ยังว่างอยู่เนี่ยตันไม่ได้ก็ได้อยู่นะก็ได้คู่กันในเลนก็โหดเหมือนกันครับใช่แล้วเพราะว่าโอ้โหสองตัวนี้นี่โหดมากครับเลน3ชนสบายนะวีเวอร์นากาเซเลนแล้วก็คิดตันไม่ได้จริงก็เป็นไวเซตก็ได้ฮะเลเวล2มาก็มีสกิลดาเมจเหมือนกันนะแล้วก็เลือกเป็นจักกิโร่คอมโบกับดาร์คเซียนะฮะแต่จะได้คอมโบไหมต้องมาดูกันอีกทีนึงครับเพราะว่ามีไซเลนเซอร์ที่นะสามารถที่จะกอบเบิลไซเลนส์นะฮะเอามาใบเอาไว้ครับ4 5 6นะพิมพอยก็น่าจะขาดพี่เลี้ยงซะมากกว่าต้องอยู่ครับว่าเขาจะเอาไซเลนเซอร์ไปเล่นในตำแหน่งอะไรผมมองว่าน่าจะเป็นพี่เลี้ยงแล้วนะครับแล้วก็ดูมน่าจะป่าหรือเปล่านะมาดูอีกทีหนึ่งแฮมแบดไรเดอร์ก็อยู่แล้วนี่ใครจะกลางเอลเดอร์ท่านอยู่กลางอยู่แล้วนะแล้วก็ดาร์คเซียอยู่ฮาร์ดเลนฮะเลน3นะก็เซเลมิเวอร์จักกีกูโร่นะฮะถ้างั้นตัวสุดท้ายอาจจะเป็นเลนไกลครับเอ็มพายคิดไม่ออกเหมือนกันนะอาจจะเป็นไซเลนเซอร์ไปเลี้ยงทางด้านของไรซิลเลอร์ใช่นะฮะก็จะมีตัวหยุดสักหน่อยนะเพราะว่าเอ็มพายไม่มีตัวหยุดแล้วนะฮะดูมก็ไม่มีฮะสตันไซเลนเซอร์ก็ไม่มีนะมีแบทไรเดอร์เท่านั้นฮะแล้วก็ถ้าจะคิดไอเทมก็เป็นไลท์ซิลเลอร์ที่ออกสคอร์เบเชอร์นะฮะครับเลือกตัวหยุดมาเป็นคริสตันไมเดนครับผมก็รองรับเลน3เหมือนกันนะสำหรับฮีโร่3ตัวนี้นะฮะไลท์ซิลเลอร์ไซเลนเซอร์แล้วก็คริสตันไมเดนนะก็เกมเริ่มขึ้นแล้วเราไปดูรายชื่อผู้เล่นของทีม Rock Kids กันก่อนแล้วกันครับ Rock Kids ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ฝั่ง The Radiant กันบ้างนะฮะมีโยครับเล่นจักกิโร่นะฮะมี Blitz Perfect ครับเล่น Weaver ครับผมซีดอยเล่น Elder Titan นะฮะ Nexus มาเล่น Nagaselen แล้วก็โซโล่ครับเล่น Dark Seer ครับส่วนทางด้านของทีม Empire ครับอยู่ทางฝั่ง The Die ครับผม Scandal ครับเล่น Bad Rider ครับผม Max เล่น Doom ครับ Away One of Five ครับเล่น Kristen Maiden ครับแฟนคอร์สเล่นไซเลนเซอร์ครับผมแล้วก็ไซเลนครับเล่นไลท์สติลเลอร์ครับก็ถ้าแม็กเล่นอย่างนี้ก็ดูมคงจะดูมไปอยู่เล่นน่าจะ3ชนหรือเปล่าใช่ครับแม็กอาจจะอยู่กลางก็ได้ครับเพราะว่าน่าจะเจอกับเอลเดอร์เดย์ทันนะฮะหรือเปล่านะจะมาดูกันอีกทีนึงว่าเขาหรือเปล่าเนี่ยต้องมาดูกันก่อนเนี่ยก็น่าจะใช่ครับถ้าดูมออกของมาอย่างนี้ออยได้ไหมยังไงฮะนี่เขาอ้อมกันมา5คนครับเอ็มพายแล้วเดินถอยกันแล้วฮะสายเอิร์นชิลให้กับนากาเซเลนนากาเซเลนยังไม่ได้อัพสกิลอะไรแล้วแหมน่าจะไม่มีอะไรมาทักทายกันไปครับไซเลนครับดูไซเลนเซอร์ครับแฟนคอสเต็มยศเลยฮะเต็มยศเลยฮะสำหรับชุดของไซเลนเซอร์แหมเนี่ยซื้อได้จากโรเตอร์ทูแมนเนียหรือเปล่าใช่เลยฮะแม่โฆษณาด้วยนะอย่างวันนี้ดิสวาร์ดทันทีฮะเล่นไงด้านหลังอ้อมกันมาวีเวอร์อ้าวงานเข้าไม่ได้มองซูชิใครไรซิลเลอร์ยังไงฮะไรซิลเลอร์ยังไม่เอาไรแล้วยังไงไอ้ผ่านมาโดนแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะ
โดนตีเนียนๆด้วยฮะโอ้โหแล้วก็มาตีหวาดกันไปนี่มาเก็บรูนครับดับเบิลดาเมจใครที่สนใจเซต Dota 2ฮะนะก็สามารถซื้อได้จากเว็บ Dota 2 Mania ได้ฮะตรงนี้ยังฮะเขาเห็นอยู่มายิงแซวไปฮะแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยช่วยกันทำมาหากินนี่นะโดนปักวาดดิสวาดอีกแล้วฮะโอ้โหจะขนาดนี้แล้วก็ยังไงแล้วสิยังฮะไซเลนซ์แหมไซเลนเซอร์กับไซเลนโอ้เนี่ยข้างบนนี้ก็เป็นเอลเดอร์ท่านครับเจอกับบัตไรเดอร์ครับตรงกลางเป็นดาร์กเซียเจอกับดูมนี่ตรงนี้ปักขวาดักครีปเอาไว้ครับทางด้านไซเลนเซอร์โอ้ลำบากเลยนะฮะวีเวอร์ลาร์ดยากด้วยครับเพราะว่าอยู่ในทาวเวอร์นะตรงนี้ยังไงจักรีโลก็เสียวๆเหมือนกันนากาเซ่หลบหลังป่าแล้วฮะแล้วเดินเข้ามายังไงเอางานเข้ายังไงลาจิเลอร์ยังไม่มีเรทด้วยครับจังหวะนี้มาตีแต่เอาแล้วโดนเซนทอสตันสองตัวโอ้โหยังไงไอ้ขาดป่ะยังไม่ไอ้ขาดจังหวะนี้ยังไงไอ้ขาดมาโดน3ตัวเอาไว้ลาจิเลอร์โดนลิฟทายมายังยิงแลกกันอยู่แล้วโดนเกือบตายเหมือนกันเลยยังไงนากาเซ่ก็ไม่รอดอยู่จังหวะนี้ถอยหลังกลับไปฮะโอ้โหเซนทอเอายังไงเดินไล่ไซเลนเซอร์ไปโดนเปรี้ยใส่กันมาวีเวอร์เดินถอยกันไปโดนยิงมาตอนนี้กันไงกดซูชิกันมาแล้วมามองเอาไว้แล้วก็ไม่มีอะไรฮะเซนทอสตันเฉยฮะแน่โอ้นี่ปากหวานมันไม่เจอเลยครับนากาไซเลนเงือบไปฮะเขามาปักตรงนี้นะฮะมีอีกอันหรือเปล่าไม่มีแล้วด้วยฮะงานเข้าเลยนะฮะเจอ3กดแบบนี้ถ้าคุมหมาตัวเองไม่ได้นี่เสียเปรียบทันทีครับทางด้านทีม Rockies นะฮะโอ้โหแล้วคือในเลนนี้ก็มีเซนทรีด้วยครับวีเวอร์จะเข้าไปสิงๆนี่ไม่ได้ข้างบนเดินแล้วกันมาแสก5สแต็กยังไงพี่จะสปินจะมาแล้วแลกกันไปแล้วเป็นเอลเดอร์ท่านที่ได้เฟิร์สบัตก่อนฮะโอ้โหแม่ข้างบนฮะโอ้ยตรงกลางก็เดินไล่มาเหมือนกันเผาดูมเอาไว้จังหวะนี้แค่โซโล่แค่กดดันนะฮะข้างล่างเงี้ยฮะไม่มีอะไรเนี่ยยังดันไหลเข้ามาเนี่ยได้เปรียบเลยครับสำหรับเลน3ของ Empire ครับเพราะว่าทางฝั่งของ Rockies เนี่ยแล้วตรงกลางไม่ได้อ่ะตรงกลางเดินไล่เหมือนกันด้านล่างก็มีเรื่องยังไงจังหวะนี้พยายามจะตีคิดตันไม่ได้อยู่ยังไงบีเบอร์อีกทีเดียวฟอร์ดไบยังรอดอยู่จังหวะนี้เก็บคิสตันไม่ได้ไม่ได้แล้วดูตีเนียนๆฮะไอ้ขาดมาโดนแค่ไซเลนเซอร์แล้วก็ไม่มีอะไรฮะโอ้โหยังฟอร์ดไบได้ทันนะคิสตันไม่ได้ยังเสมอกันอยู่ครับ1ต่อ1อยู่ครับผ่านไป3นาทีฮะผมเป็นโซโล่ครับที่เล่นดาร์คเซียครับลาทิสไป16ตัวครับตามมาด้วยแบทไรเดอร์แล้วก็ไลท์สติลเลอร์ครับของไซเลนเซอร์ของไซเลนแล้วก็สแกนดาวครับผมแล้วไซเลนเซอร์อีกแล้วเนี่ยเบื่อผู้เล่นคนนี้มากเลยไซเลนใช่ไหมเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อนะ ไม่ค่อยชอบละเปลี่ยนเป็นมิลาเฉยๆก็ได้ฮะเลิฟมิลาเฉยๆก็ได้ใช่ไหมไซเลนแล้วเฮียครับผมเลน3นี่มากดก็กดได้ครับไลท์ซีลเลอร์สามารถที่จะไลท์ทรีฟได้นำวีเวอร์ด้วยนะฮะแต่ตรงกลางนี่เป็นดาร์กเซที่ทำได้ดีกว่าครับข้างบนยังไงเดินไล่กันมาแล้วครับซีดอยเดินมาจากนี้เวลาไฟแล้วเขามีสปิริตยังไงผิดทางครับซีดอยแล้วสปิริตน่าจะไล่ไม่ทันแล้วด้วยนะฮะโอ้สแกนดาก็เดินหลบกันอยู่จังหวะนี้น่าจะรอดหรือเปล่าฮะนะทีก็เก็บได้แล้วนะฮะสำหรับทางด้านเอลเดอร์เอาด้วยถ้าเดินไล่กันมาจากนี้โซไม่ถึงอยู่ดีฮะก็ยังพยายามนะจักรีโร่ยังไงพยายามจะหลบในป่าเอาไว้คิสตันไบเดนก็เดินกันอยู่ทีนี้จะไซเลนยังไงเอานี่กดสกิลชิปมองไปแล้วก็ไม่มีอะไรนี่มาหน้าก็ไม่ค่อยมีด้วยครับทางด้านวีเวอร์ไม่คาดที่จะไล่ตอนนี้เมื่อกี้แวนคอร์ดมีทางด้านของดับเบิลดาเมจใช่แล้วเนี่ยในโดนอ้าวยิงเนียนๆนะกาเซเลนยังไง
งานจะเข้าจะโอเปบูใส่ใครหรือเปล่าจะเดินกดใส่แจ็คเกโลกันมาแจ็คเกโลไอ้ผ่านมา2คนสวยงามมากเลยเดินไล่มาลิฟทายใส่ยังไงคิดจำเป็นไม่น่าจะรอดแล้วกดสติ๊กเกอร์มายังรอดอยู่แล้วก็ไม่รอดอยู่ดีวีเบอร์กดสติ๊กเกอร์มาเหมือนกันแล้วเดินไล่กันมาสมงซูชิจะเอาละแหมไม่เอานะฮะเดินถอยกันไปฮะโอ้โหไอ้ผ่านแจ็คเกโลครับเบรกเกมได้เยี่ยมเหลือเกินนะตรงกลางโดนดูมาฮะทางด้านดักเซียจะรอดป่ะรอดเนี่ยทางบนนี้ก็กลับบ้านครับซีดอยตรงนี้เดินไล่กันมาไอ้ขาดเอาไว้ก่อนจะกี่โลกงานจะเข้ายังไงไม่น่าจะรอดว่ะพยายามจะยิงสู้กันอยู่แล้วโดนเรียบร้อยฮะไซเลนเซอร์เก็บไปได้จังหวะนี้ได้อินมา2แล้วยังไงกำลังจะตายครับเดี๋ยวได้ตันมาช่วยมาช่วยแล้วอ้าวทีนึงยังรอดอยู่ยังไงจะจะให้ครีปป่าตีแต่ก็ไม่ได้อยู่เดียวนะฮะแบบเดินไล่ไลฟ์ทิลเลอร์เอาไว้ยังไงฮะยังมีสปิริตไม่เอานะฮะมารอลงนาทีที่6พอจะเดินหนีไปทันให้ครีปป่าตีตายครับแต่เหมือนไซเลนต์มาเดินบล็อกเพื่อนนิดนึงครับนี่ซะงั้นฮะทักเสียได้อินวิทมาซีดอยด์นะฮะเมื่อกี้วาร์ปลงมาเติมได้ดีครับผมก็กลายเป็นเลน3ครับที่ทำได้ดีนะฮะสำหรับ Empire เลน3ชนของเขาก็ไลท์ติลเลอร์ก็ยังไลท์ชิปได้ครับซึ่งไลท์ชิปนำอยู่ด้วยไวท์ขาดมาตรงกลางยังแฮะโดนสปิริตขึ้นมาโดนเผาเอาไว้เปิดพื้นไฟวิ่งหนีชิวๆครับแม็กครับแม่มาป่วนเอาไว้นะฮะ3ตัวนี้เนี่ยแต่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าดูเนี่ยเดินเกมน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าดักเซียนะซึ่งดักเซียตอนแรกก็ต้องเอาเลเวลกันก่อนครับจนกว่าจะมีวอลมีเวอร์คุ้มกว่าจะมีไอศกรีมวอลครับผมแล้วก็มีวอลลุ่มปิดเปิดเสียงฮะเวอร์คุ้มเนี่ยแม่เนี่ยกราฟตอนนี้ก็ขึ้นลงๆนะฮะไม่ต่างกันมากมีคนบอกดูการเงินหน่อยอ่ะนะดักเซียนำอยู่นะฮะ 2,800 นะจ๊ะเพราะว่าได้มาลากครีปป่าด้วยนะฮะสำหรับดักเซียนะฮะไม่ได้อยู่เลนกลางอย่างเดียวครับดูมนี่ก็ไม่ได้ลากอะไรนะฮะโอ้ดูเหมือนจะโดนอ้อมหรือเปล่าครับไลท์ซีเลอร์เดินอ้อมมาแล้วครับดักเซียยังไม่รู้ตัวยังไงฮะเดินถอยกลับมาเหมือนกันแล้วดูเหมือนว่าจะไปเจอไซเลนต์เอาดิไซเลนต์ยังไงตีมาหนึ่งทีแล้วโดนสกิลมากดหลบไปอีกทางฮะแล้วกดสติ๊กกันมายังรอดอยู่ครับโซโล่แล้วรอสกิลกันอยู่จังหวะนี้5 4 3ยังไงแหมไม่เอาแล้วเนี่ยแหมฟีเวอร์ก็ยังตามกันต่อไปเงิน 1,300 นะไม่ได้ออกเป็นริงออฟเฮลท์เนี่ยตรงนี้มีรูนเฮสกันมาแล้วก็เป็นไซเลนเซอร์ที่เก็บไปนะไซเลนเซอร์เป็นหนึ่งตัวแก้ทางวีเวอร์ด้วยครับเพราะว่าสามารถที่จะเบิร์นมาหน้าของวีเวอร์นะฮะแต่นี่มากัน2คนน่าจะฆ่าไม่ได้หรือเปล่าแล้วมาเจอนากาเซนยังไงตีนากาเซนนากาเซนจับทางด้านไซเลนเซอร์ไว้แล้วไอ้ผ่านมาจังหวะนี้นากาเซนยอมตายหรือเปล่ากำลังจะตายกดติ๊กกันมายังรอดอยู่แล้วกดลิฟท์ไฮไปเดินไล่เหมือนกันแล้วไซเลนเซอร์ตายอยู่ดีฮะแล้วงานจะเข้าแล้วครับไลท์ทิลเลอร์ยังไงยังมีไอซ์ผ่านอยู่หนึ่งบุ้ยยังไงมีพ่นไฟว่าไอผ่านว่าไอทอนว่าไอยังไอผ่านกันมาโดกดเรทเอาไว้ดูมใส่วีเวอร์ไปจังหวะนี้วีเวอร์เดินเลาะหลบมาโดนเลเวลเดสกันมาแล้วกำลังจะตายกำลังจะตายดีนายไม่ทำอยู่ดีฮะแล้วกำลังจะเป็น2ตัวจากิโร่กดเซิร์ฟช่วยจากิโร่เอาไว้ครับดักเซียดูที่ช็อกเวฟไปฮะตอนนี้ก็ดูจากการขยับก็พยายามจะดีนายแล้วครับทางด้านจากิโร่แต่ก็ไม่ทันทางบนก็สบายครับแบทไรเดอร์ตอนนี้ใกล้จะได้ครับสำหรับมีนแดกเกอร์ครับเก็บทาวเวอร์นี้ได้น่าจะใช่ครับถ้าเป็นโคลัสได้นะจังหวะนี้ไกด์สปิริตมาป่วนเอาไว้ครับเอลเดอร์เอทันและส่งกลับกันเข้ามาฮะอ้าวแล้วข้างล่างลืมดูต้องขอไปด้วยครับผมโดนวอลเก็บไปได้รักเซียเก็บไลท์ติลเลอร์ไปอยู่นี่ยังไงวิเวอร์โดนมงซูชิให้กับดูมกดยังไงฮะแล้วยังไงกดปวกแทะดูมโดนเผาดูมโดนเผายังรอดอยู่แล้วมีนักแดงกดเซิร์ฟมาโดนช็อคเวฟตายทันทีฮะแล้วไงเดินไล่หรือเปล่าจังหวะนี้กดสกิลให้วิเวอร์อยู่แล้วมึงกันไม่จะตายยังไงอีกกดซิกมารอดอยู่เจอลาสเวิร์ดไปฮะ
เราย้อนเวลากลับมาเลือดก็ไม่ต่างกันเลยนะฮะนะบริดเพอร์เฟกต์นะแม่เหนื่อยเลยฮะเลือกเป็นพาวเวอร์เทรดครับทางด้านวีเวอร์แล้วเซเลนเซอร์รอลาสเวิร์ดอยู่ฮะก็ไม่มีอะไรนะข้างบนยังไงโดนโอ้ยยังไงมาโดนปาจังหวะนี้โดนตีหนึ่งทีไม่ต้องจับก็ฆ่าได้แล้วฮะโอ้โหได้ท่านก็ผมตายไป5ต่อ5ครับผมดูมได้รูนดับเบิลดาเมจกันมาแล้วโอ้โหมาแล้วฮะบลิงแดกเกอร์ครับของทางด้านแบทไรเดอร์ฮะนักกัสเซเลนมาอยู่ในเลนตอนนี้เพราะว่าวีเวอร์นี่กลับบ้านนะฮะใช้อาศัยจังหวะนี้ครับเอาเร็วกันก่อนอย่างเร็ว5กันอยู่นะฮะไปเดี๋ยวกลับแล้วนะฮะแล้วสโมกมาแบบนี้น่าจะเตรียมแก๊งแล้วครับผมรอบต่อไปฮะมีเรื่องแน่นอนฮะจากกิโลมาปักหวานเอาไว้ตรงกลางครับมาคุมพื้นที่ด้วยนะข้างบนวีเวอร์ยังไงฮะต้องมาดูเขาว่าแบทไรเดอร์จะไปแก๊งใครครับนี่วาร์ปลงมาข้างล่างครับข้างล่างฮะมีสโมกกันมา3คนจังหวะนี้เตรียมจะเก็บนากาสไซเลนฮะเงือบแต่ตรงนี้มีจักริโร่รอซ้อนเหมือนกันฮะแล้วปากกวาดกันไว้แล้วยังไงไฟกันมาเดี๋ยวนี้บิงมาแล้วไม่เจอนากาสไซเลนยังไงโดนอยู่แล้วนากาสไซเลนจับเอาไว้แล้วไม่น่าจะรอดไอ้ขาดกันมาโดน3ตัวแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีฮะเจอสกอตไบท์เนี่ยของทางด้านทริสตันไบเดนเก็บไปนี่เป็นแบทไรเดอร์ครับไฟครับลาสไปได้เริ่มจะใช้เกมกดดันมากขึ้นครับเชียนเท่ามาแกงกับเพื่อนแล้วครับแล้วดูกราฟตอนนี้เป็นของ Empire ครับ 1,000 ครับ EXP ก็ 2,000 ครับข้างบนโดนดูมใส่วีเวอร์ไม่น่าจะรอดแล้วครับแบบนี้โอ้โหอันนั้นเซนยังวอนอยู่ยังไงลิฟท์ไทใส่เอาไว้ยังมีด้วยท่านกดอติกันมาแล้วยังไงจะโดนว่าโดนไปเกือบตายครับดูวันนี้ยังไงเดินไล่กดกรองหนีกันก่อนแล้วน่าจะงานเข้าแทนหรือเปล่ายังไงโดนลาสเวิร์ดกันมานะครับจะโดนเอาไปบุกกันมาแล้วอินเฟสใส่ครีปเลยไงจะมันจะตายแล้วก็เรียบร้อยดับเบิลคิวของแม็กฮะแล้วตรงกลางอ้าวดาร์คเซียมาเก็บทางด้านคริสเตียนไบเดนไปแล้วด้านล่างก็แบทครับผมเป็นคนเก็บแจ็คกิโร่ฮะถ้าเองจะฆ่า3เล่นขนาดนี้เนี่ยใครจะแคปเองทันเนี่ยแม่ดูไม่ทันนะครับโอ้แต่ดาร์คเซียก็โซโล่คริสเตียนไบเดนได้นะพลาดยังไงน่าจะโดนรวบมานะฮะก็เงือบไปเนี่ยแต่ได้ไม่ก็ได้เปรียบอยู่นิดๆครับผมโกว่า 2,000 ครับกลางวาร์ปลงมาเอาซีดอยยังไงตรงนี้โดนฟอสไปดักเซียกำลังจะตายดักเซียยังไงฮะยังรอดอยู่แล้วกดกองหนีหรือเปล่าแล้วด้านวีเวอร์แม่ไม่ได้ครับดูมดีนายทาวเวอร์ยังไงโดนนัทเปิดใส่เอางานเข้าดักเซียจังหวะนี้ไอ้ขาดมาสวยเหลือเกินด้านหลังเก็บไปได้ยังไงปวกแท็กกันมาไซเลนเซอร์กำลังจะตายต่อทันทีดูมจะเป็นศพต่อไปหรือเปล่ายังไงตะกิโร่ยังมีไอซ์ไทร์อีก2วิ1วิยังไงจะยังไงไม่น่าจะทันเนี่ยเจอเท้าไฟมาก็ตามไม่ทันครับตะกิโร่โอ้โหไลฟ์ซิลเลอร์นี้เตรียมกลายเป็นฟาร์มยาวสู้แล้วฮะไซเลนออกเป็นแฮนด์ออฟไมดัสนะฮะและข้างบนมีวาร์ปกันมาครับตรงนี้มีเอลเดอร์ไททันครับผมจะเดินออกกันมาแล้วจับเอลเดอร์ไททันมาจังหวะนี้มีวาร์ปมาช่วยจักริโร่มายังไงไอ้ขาดว่ารออยู่แล้วไอ้เพื่อนจะไอ้ขาดได้ยังไงฮะไม่โดนอ่ะตรงนี้เฟรมเบรกเอาไว้แล้วเขาขึ้นข้างบนครับเงือบครับสแกนดาวยังไงแล้วติเลอร์เดินหนีกันอยู่พ่นไฟมาไม่โดนครับจักริโร่แล้วก็ถอยกันไปฮะไปเฟรมเบรกเขาขึ้นบนเนินฮะแล้วติเลอร์ก็แหมนะเตรียมจะไปข้านแม่น้ำแต่ก็เงือบไปเนี่ยทางด้าน Empire มากันแล้วครับตรงนี้ข้างบนฮะนากาเซ็นยังไงจังหวะนี้พยายามจะเดินไล่แล้วจะจับแล้วจะจับทันด้วยบันเดอร์ไปเบรกเอาไว้แล้วกำลังจะตายไม่น่าจะรอดแล้วเรียบร้อยข้างหลังเดินอ้อมกันมาเยอะเหลือเกินแล้วใบเอาไว้โดนดูมใส่ครับวีเวอร์ยังไงยังไม่นำนากาเซ็นกดล็อกไว้เรามีเรื่องกดอันตีกันมาเดี๋ยวนี้วอมารวบโดนแบบโดนเลดไปก่อนครับแล้วก็เก็บวีเวอร์ไปได้ยังไงทางด้านที่มันจะตามกันแล้วยังไงอินเฟสใส่คลิปเอาไว้ครับใส่เลนเดินหลบออกมาโซโล่เดินไล่เผาเนียนกดสติ๊กยังรอดอยู่ยังไงยังเผาอยู่ยังเผากดเฟสบูสต์มารอดไปฮะตอนนี้ก็โดนลาสเวิร์ดไปแล้วก็โอ้โหใส่เลนฮะ
กือบตายเหมือนกันแต่นี่เดินไล่ในป่าจังหวะนี้มีเอลจิวเผาให้ด้วยแล้วมีตัวอับปลวกแทะทางด้านดูมอยู่ยังไงเองจะเอาสักตัวสักตัวโอ้ตรงนี้ก็กำลังจะได้เหมือนกันฮะโดนเบรกกันมาไว้นะกาเซเลนยังไงงานจะเข้าแทนหรือเปล่าเพื่อจะหาอยู่แล้วก็จะตายแทนแล้วก็ตายแทนแล้วก็แลกกันไปไอ้ผาดมาโดนแบทไรเดอร์ไว้ดูเมื่อกี้ไม่ตายนะฮะครับแล้วแบทมาเก็บได้เลยครับดาร์คเซียเอาไว้ยังไงดูเมื่อกี้มาตีบิ๊กเพอร์เฟกต์บิ๊กเพอร์เฟกต์ก็ย้อนเวลากลับมาแล้วก็รอดไปดาร์คเซียกำลังจะตามกันมีเซิร์ชไปโดนแล้วไปบุกกันมาแล้วก็แหมไล่ไม่ทันเอาแบทไรเดอร์มาบิ้งเอาโดนฮิวมายังไล่อยู่ครับยังตามอยู่แล้วก็เก็บไปได้อยู่ดีฮะจังหวะไฟเมื่อกี้นี่บวกกันอ่อนแน่จริงๆครับผมใช่แล้วฮะนะกลับมานี่ก็ซื้อเกิดมานะฮะซื้อเกิดป่ะผมไม่แน่ใจน่าจะซื้อป่ะRadiance Top Tower is under attack. นี่ดักซี่ก็ซื้อมาอีกรอบนึงฮะยังไงฮะจังหวะนี้มีวาร์ปลงมาแบทเดอร์บินออกไปยังไงพูดกันมานะกะด้านหลังยังเดินเผาอยู่กดเซิร์ฟกันนะกะเซียนเอาไว้แล้วกลิปถ่ายเก็บหลายสีเลอร์ไปได้ยังไงกดสปีดกันมาอย่างนี้พยายามจะเอารวบมาสวยเลยก็ไหนก็เก็บวีเลอร์ไปได้ด้วยจ็อกเวฟฮะยังไงคิดจะไม่ได้ฟอร์สไปไว้แล้วก็เก็บนะกะเซียนไปได้มาไม่ดีฮะตรงนี้ไอ้ฝาดคอมโบมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอ้โหได้เดินไล่ไซเลนอยู่พ่นไฟมาไซเลนยังไงกดลาสเวิร์ดกันไปแล้วน่าจะเอาดูมใส่ทางด้านดาร์คเซียไปยังไงครับสปริตไปเก็บเป็นดับเบิลคิวครับซีดอยโอ้โหไอ้ฝาดเราไม่โดนอีกแล้วฮะแม่ยังไงเอาโดนลิฟต์เด็กกันไปอย่างนี้ซีดอยเดินไล่กันมายังมีสปริตอีก2วิยังไงอีก2วิเดินไล่กันมาแล้วมีกดเซิร์ฟมาเหมือนกันฮะวันนี้เดินไล่แม็กกันมาอยู่แล้วกดฮิวกันมาแล้วมีวับรวบมาไอ้ผ่านสวยมากจังหวะนี้ยังไงไซเลนต์มาอ้าวโดนอ้าวงานเข้ากับโยช่วยด้วยช่วยด้วยเอากดเซิร์ชไปเอามาขังเพื่อนเฉยโซโล่ยังไงอย่างซีดอยแฟนจะเดินหนีเหมือนกันตรงนี้มีบิ๊กโอเคมาเดินไล่เอาออกปวกไม่โดนอีกฮะยังไงมีอินเฟสว่าอินเฟสมาใช่จังหวะนี้เราสู้ต่อครับยังไงไซเลนต์ไซเลนต์งานจะเข้าโดนเวลาโดนใบไว้จังหวะนี้ไงพยายามจะตีแรกวีเวอร์อ่างานเข้าโดนลาสเฟิร์ดอยู่ยังไงพยายามจะซูชิไปส่งซูชิโดนจับไปก่อนนะโอ้โหแต่ก็ตายไปแล้วแบทเดลเลอร์โดนเอเซเน่จับไว้ดิพายกันมารวบโดนไซเลนต์ไซเลนต์ตายไปก่อนแบทเดลเลอร์กำลังจะตายสแกนดาวเผาอยู่แล้วเป๊ะมากันเก็บทางด้านซีดอยมาเติมข้างหลังโอ้โหแล้วบลิงกันมาเพื่อจะเก็บดักเซียดักเซียเผาแรกโดนซีเวอร์ยิงอยู่ข้างหลังครับโอ้โหต้านไม่เด่นกิซัมเลก็ตายตรงนี้แล้วน้องชโดมันเผาอยู่ยังไงฮะวีเบอร์ตรงนี้มาลิเวอร์เดนแล้วก็ตายคู่เป็นดับเบิลคิวของกิซัมไมเด่นฮะเมื่อกี้เป็นดักเซียครับที่มาแลกกับทางด้านแบทไรเดอร์แต่ก็โดนเก็บไปเหมือนกันนะโอ้แลกกันสนุกฮะเมื่อกี้เดี๋ยวลุกเดี๋ยวรับครับสำหรับล็อกกินกับเอ็มพายที่ตบครับเนี่ยนะฮะแม่คิวกันไปเยอะมากๆครับเป็นติดนะฮะข้างบนก่อนจะได้เก็บอีกฝ่ายหนึ่งได้อีกฝ่ายหนึ่งมาเติมช่วยครับโอ้โหเนี่ยแม่เกมสุดท้ายแล้วก็จัดเต็มกันเลยฮะคู่นี้แล้วเมื่อกี้เหมือนแยกกันปะทะด้วยนะฮะต่างคนต่างเก็บไล่เก็บคนละตัวครับเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้เฟรมเบรกของแบทนี่ก็ส่งผลเหมือนกันนะฮะตายไปก่อนเลยฮะทางด้านเอลเดอร์ทันเนี่ยตรงนี้ตรงกลางไหลกันมายังไงฮะแม่เดี๋ยวจะเอาทาวเวอร์ข้างล่างครับทางด้านทีมร็อกกราฟนี่ก็โอ้โหขึ้นลงนะยังไม่ห่างกันมากครับแบทเดอร์รออยู่แล้วมีแบทบอมจังหวะนี้ยังไงจะเก็บเราเก็บทางด้านโซโล่ไม่น่าจะรอดแล้วหรือเปล่าแล้วนาคาเซเลนกดหลับมาช่วยหรือเปล่าเขามีเรทแล้วโดนหลับกันมาไอ้ขาดเอาแล้วไม่รอดอยู่ดีครับโดนไฟของไปเลยเดินตายไปเดินทางคนอาร์ติกมาแล้วเก็บไปได้ยังไงเอาไปเอาดักที่เอาวีเวอร์ตายครับโดนทางด้านนาการเซเลนเขาผมไปดีนายไปฮะแล้ววาร์ปกลับแล้วก็จะโลดโดนลิเวเดตตายทันทีไปเดินพยายามจะตามต่อนาการเซเลนอยู่ตรงนี้ดมช็อกเวฟหลบไปได้ฮะแม่ยังไงฮะดูมยังตามต่อเลเวลเดดยังมีจะถึงหรือเปล่าจะถึงแล้วยังไงจับเอาไว้แล้วไงบอสตาร์ช่วยยังไม่เห็นแบทตรงนี้แล้วเลเบรกเอาไว้1ทีคิดจะเป็นก็เดินตามมาเหมือนกันโดนหลบเอาไว้แล้วก็ยอมแล้วฮะอ้าวแล้วไปไหนโดนโอ้เมื่อกี้เหมือนไม่เห็นด้วยนะโอ้ถ้ายืนเนียนๆนี่รอดแล้วเนี่ยแล้วออกไปทำไม
แล้วที่เดินไล่กันมาไงสติกันไว้พยายามจะซัดหลับกันมาโดน2ตัวจังหวะนี้ยังไงโดนไส้ก่อนฮะสติกันน่าไม่มีมาหน้าแต่ก็ฟอสตามหลบไปได้ยังไงเดินเผาดูมอยู่นี่นะเสือกันมาไซเลนเซอร์วาร์ปกลับมาแล้วก็น่าจะรอดคิดจำเป็นจะวาร์ปเหมือนกันเลยไงโดนตีแม่รอดเหมือนกันฮะเมื่อกี้จังหวะตอนเนื่องครับจะไปเอาทาวเวอร์ด้านล่างครับผมทางล่างของออคิดแต่ว่าแบทไรเดอร์เขาไฟไฟรอที่จะแบทบอมอยู่แล้วครับใช่แล้วโซโล่ไปแล้วนักการเซเลนกว่าจะเข้ามาหลับเพื่อนได้ก็ไม่ทันด้วยนะฮะนักสัตว์เนี่ยแต่ลอคิดยังใช้คอมโบครับกลางก่อนที่ดาร์เซจะตายอย่างกลางวอร์ทันครับแล้วเอลเดอร์เซตันอันตีตีตามมาครับเก็บไลท์เซเลอร์ครับแม่ดาเมจหนักหน่วงมากนะฮะจังหวะ AOE ของทางด้านทีมล็อกคิดนะสกิล AOE นี้โอ้โหดุเหลือเกินครับถ้ายืนไม่ดีเนี่ย M High อาจจะตายยกทีมได้ง่ายๆนะฮะแล้วแม็กอยู่ตรงกลางจังหวะนี้โดนเขาล้อมอยู่ยังไงนากาเซเลนมามีจังหวะนี้กดพื้นไฟมาโดนจับเอาไว้แล้วมีวาร์ปกันมาช่วยจะทันหรือเปล่าโดนร่วมกันมากดฮิวไว้ก่อนแม็กยังไงนี้โดนซัดหลับกันมายังไงยังไอ้ผาดวอมันไม่ดีเลยฮะยังอ่ะโดนจับเอาไว้ครับทางด้านซีดอยโดนเลยได้กันมายังไงยังรอดอยู่แล้วยังจะโดนฟอสไปไอ้ผ่านกันมาแต่ดีทางด้านคิดจำได้กดอันติกไว้แล้วก็เก็บไปได้หนึ่งศพครับผมเอลท่านกดอันติกมาไม่โดนใครแบทไรเดอร์เฟรมไฟแง่ไฟมาปาน้ำมันใส่เอาไว้จังหวะนี้เพื่อจะเดินหาอยู่แล้วโดนรวบไปข้างหลังฮะแล้วฟอสตามมาเอางานเข้าดูมใส่ดาร์กเซียเอาไว้วีเวอร์ยังจะเดินไล่กันอยู่ดูมยังไงเดินไล่กดกรองไล่โซโล่เดินไม่มีนะเดินหลบหลังต้นไม่เจอหน้าเขาจังหวะนี้อ้าวโซโล่ยังแหมที่จริงหลบตรงนี้ก็รอดแล้วนะฮะตัวเราไอ้ผาดมาสวยเลยก็นาตีมาตรงนี้4คนเต็มยังไงตีดาเมจมันไม่พอครับยังไงอ่านกายเซนยังวอนโดนฟ้าน้ำมันแล้วก็เลเวอเดสเก็บไปได้ตรงนี้ยังไงโดนไฟไฟมาหนักเหมือนกันครับวีเบอร์โอ้โหดูเหมือนจะไม่ดีแล้วครับเอ็มพายฮะจังหวะคอมโบยังไม่ดีพอครับสำหรับล็อกกิสใช่แล้วฮะผมพูดผิดนะเป็นล็อกกิสนะดูท่าจะไม่ดีฮะตรงนี้กดเลดกันไว้สตาร์ลับกันไม่โดนแล้วยังไงวีเวอร์ไม่มีย้อนเวลากดสกิลชีลงมาโดนใบใบไปเสี้ยววินาทีช้าไปฮะไซเลนเซอร์โอ้โห28ต่อ20นะกราฟก็กลายเป็น M High แล้วครับที่นำไป 5,000 กว่าแล้วครับการเงินครับผม XP นำอยู่ 12,000 แล้วฮะและในสุดที่ตอนนี้เป็นดูมครับที่เล่นโดยแม็กครับผม 9,700 ครับผมตามมาด้วยแบทไรเดอร์ครับแกนด้า 8,800 แล้วก็ไซเลนครับ 7,600 ครับผมก็ยังเหนื่อยครับผมสำหรับล็อกคิดพูดตรงๆถ้าเกิดว่ายังต่อคอมโบกันได้ไม่ดีพอครับลำบากแน่เรามีสโมกกันมาแล้วครับแต่คิดสันไม่ได้ซื้อเจมมาเตรียมเก็บวีเวอร์แล้วนะฮะยังไงสโมกกันมา4คนตรงนี้ฮะทางด้านทีมล็อกคิดในป่ามีสีน้ำตาลอยู่ก็เป็นทางด้านไลท์ซีเลอร์ยังฟาร์มไม่รู้อีโนยเน่อยู่นะฮะยังอ่ะสโมกหายอ้าวงานเข้าเลยครับล็อกกิดอ้าวยังไม่เห็นฮะโอ้ไลท์ซีเลอร์ก็อะไรทำอะไรข้างล่างเนี่ยแหมน่าจะไม่เห็นด้วยครับไลท์ซีเลอร์เมื่อสักครู่นี้สโมกมาเงือบมากครับไซเลนเซอร์ยังไงฮะไซเลนมาอยู่ในป่าครับไลท์ซีเลอร์นี่ก็ไม่มีใครเห็นด้วยนะฮะแอบว่าโอ้โหแอบมิดจริงๆฮะโอ้โหแล้วตรงข้างหน้าไงกดลาสเวิร์ดใส่เอาไว้จังหวะนี้ด้านหลังไลท์ซีเลอร์เดินมาเรียบร้อยแล้วฮะยังไงเขาเห็นข้างหน้าข้างหลังมาจะเอ๋อยู่นาการใส่เลยกดลับเอาไว้เลยฮะจะเก็บใครดีครับวอลอยู่แล้วไอ้ผ่านมาสวยเลยก็แล้วรวบกันมาเดี๋ยวนี้ตายก่อนที่จะเป็นทางด้านไปเลยจับทางด้านซีดอยเอาไว้ยังไงโดนยิงกันอยู่มิดเพอร์เฟกต์ยิงแบ็คมิดเพอร์ยิงแบ็คยิงแบ็คอยู่ไลท์ซีเลอร์กดเลยกันมาแล้วตรงนี้เลเวอเรจเก็บทางด้านเอลเดอร์ทันไปได้ตรงนี้ปากควานเอาไว้ไอ้ถาดกันมาโดนแค่ไลท์ซีเลอร์ดูมใส่ดักเซ็งกันไปทางด้านเอเซนวาร์ปกับโดนเลเวเดสจุดเอาไว้แล้วก็โดนดักเบิร์ดเก็บไปยังไงเจ้านี้ดักเซ็งก็ไม่รอดอยู่ดีวีเวอร์เป็นตัวท้ายไอ้ถาดมายังเรียบร้อยแล้วก็แล้วก่อนกับเพกมาครับวีเวอร์แล้วก็ทำเวลาหลบไปข้างหลังแต่โดนลาสเบิร์ดอยู่ยังไงฮะโอ้โหกลายเป็นเสียเปรียบเลยฮะตอนนี้นี่ก็วาร์ปกลับแล้วครับวีเวอร์21ต่อ32แล้วฮะเป็นเพื่อนที่แชร์ร็อกกี้ที่เชียร์ร็อกคิดก็อย่างวันนี้ก็ขวัญหนีดีฟอร์แล้วนะ
ดูเหมือนว่าฮะจะเหนื่อยแล้วครับล็อกคิดแต่ว่าขึ้นบ้านก็ยังมีโอกาสที่จะคอมโบด้วยนะคอมโบสกิลเนี่ยต้องมาดูว่าจะทำได้ดีแค่ไหนนะฮะสำหรับล็อกคิดแต่ก็ที่เขาไม่สามารถต่อคอมโบได้ก็ไม่ใช่ว่าต้องโทษแต่ฝั่งเราเองครับดูคนนี้นะครับเป็นคอสครับอืมนะทั้งลาสเฟิร์ดทั้งโกลบอลไซเลนครับขัดขวาแล้วก็เป็นแบทไรเดอร์ด้วยครับที่จับ1ตัวตัวเชื่อมคอมโบดีๆไปแล้วฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยครับถ้านาการไซเลนหลับถ้าจะใช้คอมโบที่นาการไซเลนหลับเปิดก็มันก็ยังยากครับเพราะเอ็มพายต้องพูดว่าเขายืนตำแหน่งกันได้ดีนะครับในจังหวะปะทะยืนกันห่างครับรู้ว่ามีคอมโบอะไรแบบนี้ใช่แล้วเนี่ยตำแหน่งยืนค่อนข้างดีครับรวมมาเมื่อกี้ติดแค่2ตัวนะฮะมองว่าถ้าดักเซียจะเน้นคอมโบผมรู้ว่าดักเซียต้องหาจังหวะรวบดีๆครับแล้วก็ให้เจคิโร่ไอ้ขาดมาจะดีกว่าครับโอ้แล้วมันเนียนเอาโรชานเลยฮะร็อกกี้มีกระปักกวาดรอเอาไว้ครับมีโอ้โหดูมั้ยฮาร์ดออฟเดอะราแล้วมึงแบทไรเดอร์มาเห็นอยู่ครับจังหวะนี้ไงปวกไปข้างบนแล้วโดนแบทกันมาคิสตันเบนมายังไงมาตีร่างแยกไว้แล้วก็ไม่มีอะไรฮะแม่เอ็มพายยังรู้ตัวฮะเห็นหายเงียบๆเนี่ยนะฮะน่าสงสัยฮะดักเสียได้รูทอินวิกเตอร์มาแล้วเดินเข้ากันมาโซโล่เงี้ยมีสปิริตแล้วรวบมาจังหวะนี้ยังไงกดฟอสตาร์ฟแล้วก็น่าจะรอดไปฮะเอาไว้นอฟไลท์ไงจะไม่ปักกวาดเอาไว้แล้วมีได้ยินเสียงปักบอมไม่ใช่ปักบอมสิแบทบอมเนี่ยแม่ปักบอมเฉยแล้วไฟกันมาเต็มจะจับยังเหงาแล้วซิเลอร์ออกมาก่อนซะงั้นตอนนี้เอสแนจับแล้วซิเลอร์ไว้ข้างหลังยังวูนอยู่หรือเปล่ายังไงนี่ปลวกแท็กกันมาเอาเวนแบนสกอตยังไงฮะแต่ลินเซอร์ก็เลยโดนดูมางานเข้าเลยฮะแล้วก็สกุลหลับเอาไว้ยังวันนี้มัวมาตำแหน่งที่3ก่อนยังไงรวบกันมาไอ้ผาดสวยเลยกันแต่เบลเดอร์ก็มาจับทางด้านวีเวอร์ก็เก็บไปได้ครับข้างหลังยังไงยังสู้สลับมา2ตัวนี้งานเข้าทันทียังไงแม็กยังรอดอยู่ฮะดัซซี่ดอเพียงจะเดินแลกไม่ไหวโดนลินที่สั้นตายไปตรงนี้เพียงจะเดินไล่ดูมดูมเกือบจะตายแล้วยังไงจับเอาไว้ครับทางด้านกาเซนแล้วมียังไงตีหนึ่งทีตีสองทีดูไม่รอดดูดีฮะกลับมาตั้งคอมโบได้ดีครับสำหรับสวยมากฮะตรงจังหวะเมื่อกี้ฮะต้องทำได้อย่างนี้อีกหลายๆครั้งนะต้องรีบหลายๆครั้งฮะเมื่อกี้ก็ยืนกันไม่ดีนะสำหรับท่านเอ็มพายครับยืนโดน3ตัวแล้วเมื่อกี้สตันหลับได้ดีฮะสำหรับทางด้านเอลเดอร์ไททันฮะทำให้แบทกับไลท์ซิลเลอร์นี่หลับไปประมาณ 2-3 วิเลยฮะโอ้โหแต่นี่ทางด้านของทีมร็อกคิดก็ไม่มีคอมโบแล้วนะฮะตอนนี้แล้วไอซ์พาดมาโดนไลท์ซิลเลอร์อยู่ยังไงอ้าวโดนงานจะเข้าแบทไรเดอร์ไม่มีอะไรจะช่วยฮะไฟไฟมาช่วยไว้ก่อนเพื่อจะปาน้ำมันเอาไว้แล้วซิเลอร์ยังไงไม่มีอินเฟสเพื่อจะฟอสตาร์ทช่วยไว้ครับในหน้าแบทเดอร์ยังไงแล้วไฟไฟแล้วก็บลิงหลบออกไปแบทยังไงอินเฟสกันมาแล้วงานจะเข้าโดนใบมาแล้วจับรีเวอร์มาหายก่อนเลยฮะมันจะเหนื่อยอย่างนี้แหละครับพอมีไซเลนเซอร์เนี่ยเป็นตัวแก้รีเวอร์อยู่แล้วอย่างที่บอกตอนรับนะฮะตายแทนเลยเนี่ยไปได้แบล็คคิงบาร์แล้วเนี่ยนี่ก็มันเนียนเอาโรชาร์ดครับไม่น่าจะยากอะไรครับเอ็มพายโอ้โหดักเสียฮะเอาหัวลดเวทมาเนี่ยลดกันเวทเนี่ยอ่านเวลออฟดิสคอร์ดหรือเปล่านะฮะดิสเวลออฟดิสคอร์ดถ้าเป็นแอคคอร์ดนี่ก็นะเป็นรถยนต์นะฮะโดนครับฟ้องนะดิสนี่มันเป็นรถนะคอร์ดนี่เป็นสนามเทนนิสฮะรวมกันเป็นรถสนามเทนนิสแหมถ้าจะมาร์คขึ้นอันนี้แล้วก็นะครับจะกดสโมกกันมาไงฮะสโมกยังอ้าวสโมกหายแล้วเองไม่เดินแล้วเอ้ยนะสีดอยยังหลบกันอยู่ฮะพยายามจะเอาใครมาล่อเขาเนี่ยนะการเซเลนเหรอฮะนี่ยังไงฮะก็แยกยังกันไปนะไม่มีอะไรสโมกมาฟรีเฉยฮะล็อกคิด
แล้วกดเซิร์ชมาไล่จากวันนี้ดาร์กเซฮะมีอติกันพร้อมครับตอนนี้เตรียมจะหาเรื่องตลอดนะฮะร็อกคิสนะฮะยังไงฮะนี่มาโดนสปิริตกันมาพยายามจะหานะทางด้านเดียวได้ท่านส่งสปิริตกันไปหาด้านหลังครับแต่ก็ไม่เจอใครนะฮะเดี๋ยวด้านก็ได้แบล็คคิงบาร์มาเหมือนกันครับตรงนี้ยังไงฮะเนี่ยไซเลนเซอร์เขามีหวาดนะเอ้ยยังไงฮะและเองจะไปไหนเนี่ยแวนคอสยังไงอ้าวล่อไว้ฮะแค่นั้นรวบแล้วอ่ะรวบไม่ทันครับโซโล่มาล่อไว้ฮะอ้าวช่องแชทแล้วก็บอกว่าอย่าเล่นอีกเลยนะฮะนะครับมุกมันแฮเกินไปเสียงแฮดังเลยไม่เป็นไรฮะผมก็ยังจะเล่นต่อไปอ่ะถ้าแอร์ดังไปนี่แสดงว่าเสียหรือเปล่าฮะนะก็หาช่างซ่อมมาซ่อมนะฮะครับผมช่างแอร์นะฮะช่างแอร์หาช่างแอร์ซ่อมผมไม่ขำนะฮะจะวันนี้ไงจับทางด้านดูมเอาไว้แล้วมันทำอะไรไม่ได้ครับดูบอกอะไร you know secret ดูมนะฮะ you know อ่ะโดนแบ็คกิ้งบาร์มาที่ใบเอาไว้เอลเดอร์ทันงานจะเข้าแล้วโดนจิ้มไปก่อนศพแรกยังไงดูมใส่วิเวอร์เอาไว้วิเวอร์งานจะเข้าโดนลาสเวิร์ดมาโดนจิ้มมาเรียบร้อยทันทีไอ้ขาดเอาไว้มาไม่ช่วยอะไรฮะเริ่มไม่ไหวแล้วครับร็อกคิดตอนนี้ฮะนากาเซนมีหลับมาเมื่อกี้ก็ไม่ได้หลับใครด้วยนะฮะครับคนจริงถ้าหลับตอนจังหวะใบมานี่ก็อ๋อไม่ได้ทีนะฮะต้องหลับก่อนนะเจอใบไปนะโอ้โหดูมนี่บอกอะไร you know หัวใจบอมแทบไม่ทักกิดดูมเลยฮะโอ้โหของเริ่มไปกันใหญ่แล้วครับดูจากเงินนี่ก็รู้แล้วนะฮะวีเวอร์เงินยังไม่ถึง 5,000 เลยฮะแต่ดูมนี่ปาไป 14,000 แล้วฮะกราฟดูการเงินตอนนี้โอ้โหเป็นเนี่ยเอ็มพายครับ 15,000 EXP ไปกันใหญ่ครับ 25,000แล้วมันปิดเกมนะฮะเรื่อยๆครับนี่ก็รอไฟมาจากวันนี้ยังไงจะยังถ้าจะปิดเกมก็กดออกเกมก่อนแล้วกดมุมขวาบนนะฮะจะเป็นการปิดเกมช่องกากบาทอยู่นะฮะอย่าลืมออกจากห้องด้วยนะฮะแล้วก็ฝากเพื่อนๆรีพอร์ตคุณนุ๊กเกอร์ด้วยนะฮะเพราะว่าออกจากเกมนะแม่ทางนี้ยังไงจะสโมกอีกหรือเปล่าฮะร็อกคิสฮะยังไงฮะกำลังลังเลอยู่ก็เรียกโซโล่ฮะไม่ต้องรอมาแล้วนะแม่สโมกกันมา4คนเลยครับโซโล่ก็บอก you know solo you know นะนี่เอาโซโล่ไปเป็นเหยื่อล่อเอาไว้ฮะแต่ดาเมจมันยากแล้วฮะตอนนี้นะจะไปเก็บใครครับเนี่ยเข้าป่ามามีทางด้านไซเลนเซอร์นะฮะและข้างบนเป็นเหยื่ออารมณ์รึเปล่าครับไลท์ซิลเลอร์เงิน 4,200 แล้วด้วยฮะแล้วดีเดินอ้อมกันมานี่ขายมาแล้ววาร์ปแล้วบอกวาร์ปหรือเปล่ายังวาร์ปหรือเปล่าไซเลนยังไงยังมีอารมณ์มากินคลีปอยู่ยังไงโดนปวกแท็กกันมาไซเลนเซอร์ยังไงฮะไซเลนสิมาไซเลนเซอร์ก็ไซเลนพยายามจะหมดหนีกันอยู่จังหวะนี้กดทางด้านโลไว้ยังไงยังรอดอยู่ยังกดเฟดบูลไล่กันมาหลบแทะหลบซ้ายหลบขวาอินเดียตอนนี้เดินไล่ตั้งแต่ข้างบนฮะนากาเซ็งก็กดจับไม่ได้สักทีฮะยังไงยังไม่ถึงสักทียังไม่ได้สักทีแล้วก็ไม่น่าจะได้ด้วยฮะแล้วจบเลยฮะหนังอินเดียชุดนี้ฮะวิ่งวนมาเป็นหนังแขกเป็นระยะทางยาวนานมากโอ้โหอ้อมเขาฮะจังหวะนี้ซื้อเวลาให้ดูด้านล่างได้ชิวๆเลยเกือบจะได้ครับว่าแต่โดนสปีดนายไปก่อนเนี่ยครับผมแล้วมาจับเรียบร้อยครับซีดอยหายไปกับตาครับตรงนี้ยังไงกดเซิร์ฟเดินหนีกันมาแล้วก็ไม่มีอะไรฮะโอ้แล้วคิดจะไม่ได้บลิงแดกเกอร์ฮะโอ้โหเนี่ยนี่ออกของมาเตรียมจะปิดเกมแล้วนะฮะคือของทุกอย่างครับ Empire ค่อยๆเลี้ยงค่อยๆหาจังหวะครับเล่นไม่ประมาทครับผมเล่นไม่ได้ห้าวเป้งเลยนะฮะเอ็มพายวิเวอร์ยังไงพยายามจะสุกี้กี้ไปส่งไอซ์ผาดมาเพื่อเนี่ยจังหวะนี้โซโล่ไงฮะพยายามจะสกิลหรือเปล่าจะโดนลาสเบิร์ดไปแล้ววิเวอร์กดปลวกแท็กกันมาก็ไม่โดนแท็กทาวเวอร์เรียบร้อยไปแล้วฮะแล้วดูมันนั่งตีบาแหลกชิวนังกาส่งล่างแยกมาทำไมลิฟทายเพื่ออะไรมังกรแล้วก็พ่นไฟด้วยบีขึ้นไปฮะล่างแยกทางด้านนั้นก็หายไปแล้วแล้วดูเลือดดูมฮะ
คือเองจะลดเป็นไหมนะจังหวะนี้เหงาโดนจับนะครับเส้นหลับไปฮะโอ้มาจับพอดียังไงมีแม็กคิงบาร์อยู่นี่เดินหนีก็อยู่แล้วรวบเอาไว้พยายามโซโล่เอารวบประมาณโดนไอซ์ขาด3ตัวยังไงไม่โดนวอลฮะเดี๋ยวนี้โดนนะทางด้านไซเลนเซอร์อันติไว้แล้วไซเลนเซอร์กำลังจะตายจังหวะนี้ดูมดูมใส่วิเวอร์วิเวอร์ตายทันทียังไงระเบิดยังแรกกันอยู่กดเซิร์ฟกันกับดักเซียโดนตีฟีฟีฟอสไปยังไงเอานะนักเซตไปรอดแล้วก็กล่าวจีจีเรียบร้อยแล้วฮะโอ้โหเนี่ยตอนแรกก็ทำได้ดีครับแลกกันไปแลกกันมาแต่จังหวะที่คอมโบเริ่มจะไม่ได้ผลแล้วนะฮะสำหรับทางร็อกคิสนะแล้วก็คอมโบกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพลาดไปหลายจังหวะฮะทำให้เกมเสียไปนะก็กลายเป็น M5 ครับที่ผ่านเข้าสู่รอบสายบนต่อไปนะแล้วก็เป็นร็อกคิสครับลงไปอยู่สายล่างครับมีโอกาสแก้ตัวได้อีกครั้งเดียวครั้งนี้แหละฮะถ้าแพ้ไปก็ตกไปเลยนะครับ